สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าใน3เดือนนี้ดวงบ้านเมืองเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยจะพูดถึงดวงเมืองอย่างไรนะคะดวงทั่วๆไปนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ให้ออกมาในการเลือกไพ่ครั้งนี้ให้เห็นชัดๆนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลือกออกมาแล้วนะคะใบแรกใบที่สองขอกลับไพ่ก่อนนะคะให้เห็นชัดๆนะคะว่าเป็นรูปอะไรเปรี้ยวนิดหนึ่งใบที่สามนะคะใบที่สี่ใบที่ห้านะคะเลือกมา10 ใบหกเจ็ดนะคะแปดเก้าและสิบขยับไพ่ก่อนดิมองเห็นไม่ชัดนะคะขอจัดไพ่นิดนึงเลือกมาอีก3 ใบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกระทันหันนะคะฉับพลันใบสุดท้ายเลือกนานหน่อยนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็จะอ่านไพ่ก่อนนะคะเดี๋ยวดูที่ไพ่ก่อนเท่าที่ดูเนี่ยดวงชะตาของเมืองของบ้านเมืองของเราเนี่ยอดีตที่ผ่านมานะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ไพ่เกิดขึ้นมาลักษณะแบบเดียวกันเลยคือปิดหัวปิดท้ายเนี่ยความหมายเดียวกันเลยนะคะคือไพ่มันเปรียบได้กับผู้ชายที่ประเทศเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้ชายที่ต่อสู้อะค่ะต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะมีความกล้าหาญนะแบบเหมือนนักรบเลยอ่ะคือเรียกว่าทนงองอาจนะคะดูสง่าแล้วก็ไม่ค่อยพึ่งพาใครอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบดูดีมากๆเลยถ้าเปรียบกับผู้ชายนะดูดีมากๆเลยแล้วฉันจะอ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะก็คือจากไพ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปออกมาได้ว่าจากอดีตที่ผ่านมานะคะเราจะมีการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากการธนาคารนะคะเกี่ยวข้องกับเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับการธนาคารเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติเยอะด้วยนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือไพ่มันออกมาอย่างนั้นเลยคือไพ่มันออกมาให้เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็เราก็เรียกว่าเราพึ่งส่วนตรงนั้นเป็นหลักเหตุการณ์ที่เราเห็นเด่นๆเนี่ยเราจะมีเรื่องของศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรางมงายหรืออะไรแล้วแต่นะอันนี้คือฉันไม่ได้ว่านะแต่หมายความว่าพวกเราอะอยู่กับความลึกลับนะคะเรื่องของไสยศาสตร์มากไปค่อนข้างทำนองนั้นคือสิ่งที่เราเปิดเผยนะกับชาวโลกก็เน้นไปทางด้านทะเลกิจกรรมทางน้ำนะคะคือมันจะโดดเด่นทางนี้ที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเนาะแล้วเราก็จะมีการคือหมายว่าการต่อสู้ดิ้นรนของเราเนี่ยเป็นไปในทางนี้อนาคตของประเทศเนี่ยยังต้องต่อสู้อีกเยอะนะคะกับเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องต่อสู้นะคะมีการดิ้นรนแข่งขันแล้วก็พึ่งพาใครก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็ออกจะผิดหวังหลายเรื่องแต่โอกาสดีๆมีอยู่นะคะแล้วก็มุ่งหวังผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ยังมีนะคะคือยังมีโอกาสดีแล้วก็สามารถแสดงผลที่ดีได้มีโอกาสฟื้นตัวนะคะเขาเรียกว่าจังหวะของ3 เดือนหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ไวเขาเรียกว่ากงกรรมกงเวียนนะคะเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับว่าย้อนกลับมาเริ่มต้นท้ายอย่างนั้น
เหมือนกับว่าถ้าเราทำในอดีตเราต่อสู้มาเต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยอาจจะดีนะคะมันเป็นอย่างนั้นภายใน3เดือนนี้แต่ว่าดวงของบ้านเมืองเนี่ยแข็งพอสมควรนะคะเป็นดวงของเหมือนกับคนกล้าหาญคนกล้าแบบไม่ง้อใครอ่ะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะค่ะเป็นดวงที่ฟันฝ่าอุปสรรคได้ดีอ่ะและนี่ก็คือดวงเมืองใน3เดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะวิกฤตก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่อุปสรรคไม่เป็นปัญหาค่ะดวงเมืองดีค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ